ครับอันนี้นะครับโอ้ชัดสักทีเหมือนจะเห็นทะเบียนมึงไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวตายไปแล้วข้างบนตัวเลขนำหน้าตัวอักษรสองตัวและข้างล่างก็สามแถวสามตัวทะเบียนกรุงเทพคันนั้นแหละพี่ว่าในส่วนของการดูแลนะคะน้องโยโย่เนี่ยเมื่อคืนที่เราเจอน้องนะคะน้องก็รู้สึกมีความเครียดเพราะว่าหนึ่งก็ดึกด้วยนะคะที่เราเจอก็คงจะเพลียด้วยนะคะทางเราก็พูดคุยนะคะแต่ในเรื่องรายละเอียดที่เบื้องลึกนี่นะคะต้องใช้เวลานะคะตอนนี้เราก็ส่งน้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในความดูแลนะคะของบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยในเรื่องของการติดต่อกับครอบครัวนะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ติดต่อกับผู้ปกครองเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้น้องยังไม่พร้อมนะคะต้องไม่พร้อมที่จะพบนะคะอาจจะมีปัญหาครอบครัวหรือว่ายังไงแต่ก็ต้องใช้เวลาสำหรับน้องนะคะข้าไปจะต้องอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กจังหวัดเชียงใหม่อีกนานขนาดไหนเลยในเรื่องของว่านานแค่ไหนนี่แล้วแต่ในเรื่องของข้อเท็จจริงที่น้องจะให้เราด้วยนะคะส่วนหนึ่งมีส่วนประกอบหลายอย่างคือทางครอบครัวของน้องด้วยนะคะว่าทางครอบครัวของน้องเนี่ยพร้อมหรือยังนะคะในส่วนตัวของน้องเองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มสับสนนะคะก็ยังเครียดอยู่นะคะแล้วเห็นว่ามีการพาน้องไปตรวจสุขภาพด้วยใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเวลาเรารับผู้รับการสงเคราะห์นะคะหรือว่าผู้ขอรับบริการที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือว่าทางสถานสงเคราะห์ต่างๆนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจแรกรับก่อนคือตรวจสุขภาพก่อนนะคะว่าเขาเป็นไม่สบายป่วยเป็นอะไรมามีบาดแผลตรงไหนยังไงนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะรายละเอียดการตรวจนี้มันจะครอบคลุมไปถึงเรื่องว่าน้องเขาอาจจะถูกล่วงละเมิดด้วยหรือเปล่าครับอันนี้นี่ต้องให้ทางแพทย์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเป็นผู้ที่นำไปตรวจสุขภาพนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กนะคะแล้วอย่างเบื้องต้นเท่าที่เราทราบเนี่ยครับสภาพจิตใจน้องโอเคขึ้นบ้างไหมครับคือเมื่อคืนก็น้องก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่ก็มีความเครียดเนื่องจากว่าเราเพิ่งเจอน้องนะคะน้องก็ยังคือเราก็ยังแปลกหน้าซึ่งกันและกันอยู่นะคะคือต้องใช้เวลานะคะเพื่อความไว้ใจสำหรับตัวน้องเองนะคะว่าจะไว้ใจเจ้าหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดน้องเขาอยากอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆมันจะมีหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ว่าน้องเขาอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนหรือเปล่าครับอ๋อค่ะคือมันมีระเบียบอยู่นะคะแต่ก็ระเบียบเนี่ยคือถ้าอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวเนี่ยนะคะไม่เกิน3เดือนนะคะแต่ว่าถ้าหากมีความจำเป็นก็แล้วแต่กรณีนะคะอาจจะอยู่นานกว่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้ขอรับบริการนะคะแล้วยังในส่วนของการตรวจร่างกายเนี่ยมันจะมีผลต่อคดีที่พี่ผู้ชายเขาพาน้องมาด้วยไหมครับอันนี้นี่ต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลการตรวจนี่ยังแพทย์ยังตรวจอยู่นะคะยังไม่ออกมานะคะว่ามีบาดแผลหรือมีอะไรหรือเปล่านะคะแต่ข้อมูลในเรื่องของเบื้องลึกนี้นะคะต้องใช้เวลานะคะเมื่อคืนผมเจอบอกว่าทางพมได้ติดต่อแม่เขาอย่างพ่อเขาอย่างว่าพร้อมหรือยังที่จะมาเจอกับลูกค่ะก็พร้อมค่ะเราได้คุยกันแล้วพ่อแม่เขาว่าไงบ้างคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้คุยกับทางคุณพ่อคุณแม่เด็กนะคะเขาก็อยากจะบินมาแต่ว่าตัวตอนนี้เนี่ยน้องยังไม่พร้อมน้องเลยเลิกงานไปก่อนค่ะก็คือผู้ปกครองอ่ะนะคะก็อยากจะมาเจอนะคะลูกนะคะแต่ว่าตัวเด็กก็ยังแบบก็อาจจะมีความกดดันความเครียดในครอบครัวนะคะเรื่องพ่อแม่เด็กเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคค่ะแล้วที่คุยเบื้องต้นน้องเขาได้พูดบ้างไหมครับว่าที่เขาออกมาจากบ้านนี้เพราะอะไรครับโดนกดดันหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะก็คือด้วยความที่ว่าคุณพ่อแม่เขาเป็นเขาทำงานนะคะก็
ก็แบบไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าน้องต้องรับภาระเลี้ยงน้องอีก2คนนะคะซึ่งบางทีเด็กวัยรุ่นนะคะน้องก็อายุแค่14ปีเองนะคะซึ่งน้องก็อาจจะอยากจะมีโลกของส่วนตัวของตัวเองอะนะคะบางทีภาระมากเกินไปก็เด็กก็อาจจะเกิดความเครียดนะคะ